นี้ก็เคยเป็นของฮินดูภายหลังฮินดูเนี่ยซึ่งปลูกสร้างหันหน้าไปทางที่ตะวันออกก็ชาวมุสลิมขึ้นก็มาทุบเปลี่ยนด้านเพราะว่าเมกกะอยู่ทางที่ตะวันตกอันนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของละเป็นสุเหร่านั่นเอง